ื่องข้ามปีที่เป็นดราม่าเราว่าแฟนคลับของนักร้องและนักแสดงทั้งสองท่านเนี่ยก็ต่างเขาเรียกพยายามอธิบายเรื่องราวกันนะครับคือนั่นก็คือดราม่าเรื่องของการเคาท์ดาวน์จำได้ไหมที่คุณเจมจีกับคุณเป๊กผลิตโชคเป๊กผลิตโชคไปร่วมงานแล้วมันก็มีการแบบขึ้นเวทีน้อยกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงๆเล่าเรื่องให้ฟังก็คือมันมีการขายบัตรพิเศษให้กับสมาชิกแฟนคลับแฟนคลับเขาก็หวังว่าจะได้ไปดูดาราของเขานักร้องเขาโชว์เต็มที่ปรากฏว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงทำใหเขาเรียกขึ้นไม่ครบโชว์คือเอาจริงๆแม้ถ้าพูดตรงๆก็คือนุชเนี่ยเวลาแฟนคลับนุชก็คือแฟนคลับคุณเป๊กนี่อุตส่าห์พยายามไม่ออกเสียงเลยนะเล่าเรื่องเลยนะนุชก็นุชอ่ะมาโอ้โหทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งขนาดนี้ คือเวลาคุณเป๊กเขาไปเล่นอะไรทุกคนก็จะรวมพลังกันไปสนับสนุนแต่เอาจริงๆทุกแฟนคลับของหลายๆคนก็เป็นแบบนี้คราวนี้มาเจ้าตัวเป๊กผลิตบ้างอ่ะเป็นผลิตจะอย่างไรนะคะไปฟังกันครับเช่นครับก็จริงๆมันคงเป็นความผิดพลาดนะครับแบบว่าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้เตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วครับใส่เสื้อเตรียมจะร้องอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันไม่ทันจริงๆเลยครับก็เป็นอะไรที่สุดวิสัยครับมันก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันพลุครับผมคิดว่าก็คิดว่าเป็นปีหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวใหม่ขึ้นให้เร็วกว่าเดิมเข้าใจครับว่ามันเป็นเรื่องของไทมิ่งครับรู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนต้องมารอเพื่อที่จะมาเชียร์ตอนสุดท้ายแต่ไม่ได้ร้องเลยนะครับก็อยากจะขอโทษแทนทุกๆฝ่ายด้วยแล้วกันครับแล้วก็โอกาสหน้าปีหน้าเจอกันใหม่นะครับจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเห็นคุณกอล์ฟเขาก็เป็นวงในอ่ะเนาะเขาทำเกี่ยวกับดารามาเยอะเอาจริงๆถ้าถามกอล์ฟเนี่ยถ้าจะดราม่าอย่าไปดราม่าดารานักร้องเพราะเขาทำตามคิวดังนั้นก๊อฟก็ไม่โทษออกไนท์เพราะมันเป็นรายการถ่ายทอดสดและมันต้องเข้าคิวเพื่อจะเขาดาวแล้วเมื่อถึงเวลาเขาดาวแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูคิวหน้างานแล้วมันต้อง5 4 3 2แล้วว่าถ้าจะเข้าแล้วจะมาโชว์ก่อนก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ก๊อฟสังเกตคือแล้วทำไมหลังเขาดาวไม่เล่นต่อล่ะเอ้านี่คือคำถามขยี้อีกแม่ไม่หนูทำเฉยๆนะหนูทำเฉยๆอ๋อจะหนูจำไม่ดังนั้นก็เลยอยากจบเรื่องนี้ว่าคนที่ต้องมาอธิบายจริงๆอ่ะไม่ใช่เจมจีไม่ใช่เป๊กผลิตโชคเป็นค่ะคนนั้นแหละเล่าจริงยิ่งกว่าตาเห็นขนาดนี้ไม่สับสกายจริงๆเหรอคุณเออมันไม่ได้นะคะคุณค่ะให้กำลังใจกันนิดนึงนะคะให้ค่าเผือกค่ามันเรานิดนึงค่ะดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะคะสับสกายเลยค่ะ